ัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มีคำถามมาถามอาจารย์เช่นเคยอีกแล้วเกี่ยวกับตัว Illustrator 2018นะคะที่เพิ่งออกมาใหม่เลยมีอัปเดตยังไงบ้างมีแบบว่าเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็คือว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชัน 4.2.8 เนี่ยสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกมาเพิ่มเติมเนี่ยก็คือหลักๆเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเปลี่ยนโครงสร้างของฟอนต์น่ะก็คือประมาณว่าฟอนต์เนี่ยเวลาที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยคือเมื่อก่อนมันต้องเซตได้แค่ขนาดเท่าไหร่กี่พอยต์แล้วก็มีโบอิตาลิกเรกูล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดเราต้องการลดขนาดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องแบบย่อไซส์ย่ออะไรธรรมดาแต่ว่าระบบใหม่เนี่ยมันจะย่อได้แม้กระทั่งโบว์อ่ะค่อยๆบางจนถึงไลท์เลยโดยที่ละเอียดมากไม่ใช่ว่าโบว์ได้แค่นี้ไลท์ได้เท่านี้หรือเรกูล่าได้เท่านี้ไงเดี๋ยวดูที่อาจารย์ทำดูใช่ไหมครับเดี๋ยวดูตามนี้นะก็คือประมาณแบบเนี้ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบมีโบว์มีเรกูล่าสามารถปรับได้หมดเลยเป็นค่าตั้งแต่แบบเลข1จนถึงเลข10 20อะไรเงี้ยโหดมากโหดมากทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วคนทำฟอนต์ไม่งานเข้าเหรอไอคนทำฟอนต์เนี่ยมันจะงานเข้ามากเพราะว่าคนทำฟอนต์เนี่ยจะต้องทำทุกรายละเอียดเพื่อให้คนที่จะปรับได้แต่ตอนนี้มันค่อยๆเปลี่ยนผ่านเป็นยุคเปลี่ยนผ่านเพราะว่าฟอนต์ตัวนี้ต่อไปเนี่ยมันต้องไปใช้ในระบบออนไลน์ก็คือว่าเวลาที่คนดูอีบุ๊กหรือดูอะไรที่มันเป็นเท็กซ์ต่างๆเนี่ยแล้วดูใน iPad ดูใน iPhone อะไรเงี้ยบางทีมันเปลี่ยนการตัดคำเนี่ยพอเปลี่ยนการตัดคำปุ๊บเนี่ยไอฟอนต์ตัวนี้มันจะมีศักยภาพที่ดีมากในการที่จะแสดงผลลงไปในทุกดีไวซ์ทุกแบบเครื่องสื่อสารใช่แล้วใช่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราทำแบบเดิมใช่ไหมถ้าเราย่อเนี่ยเราในมือถือเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันก็จะมาตัดตกคำให้เพื่อให้การที่ปรับค่าต่างๆเนี่ยให้มันแบบให้มันเข้ากันมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันเปลี่ยนโครงสร้างระบบโปรแกรมจริงๆนะเพราะว่ามันจะมีโปรแกรมมาซัพพอร์ตอีกก็คือสมมติว่าโปรแกรมเนี่ยสมมติกำหนดกั้นหน้ากั้นหลังใช่ไหมไอตัวกั้นหน้ากั้นหลังเดิมเนี่ยมันจะตัดคำแบบดื้อๆมันจะมีฟันหลออ่าใช่แต่ตัวเนี้ยมันจะไปปรับฟอนต์ให้ตัวเนี้ยมีความแบบมีความโบหรือเรกูล่าค่าที่มันเป็นจุด0.000อะไรเงี้ยเพื่อให้แต่ละตัวบรรทัดเนี่ยมันกั้นหน้ากั้นหลังได้แล้วมันสวยงามมากอะไรเงี้ยละเอียดใช่แบบเยอะมากใช่ใช่แล้วมันก็มีโปรแกรมมาซัพพอร์ตเยอะแยะไปหมดเลยแล้วอย่างงี้มันจะแบบใช้มีทุกฟอนต์หรือยังคะตอนนี้ยังไม่มีทุกฟอนต์ตอนนี้ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟอนต์ไทยก็คือว่ายังเป็นความรู้ใหม่ที่นักออกแบบไทยเนี่ยจะต้องมาทำฟอนต์ที่อัปเกรดมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะใช้ฟอนต์ชุดเดิมมาทำให้มันละเอียดมากขึ้นซึ่งถ้าใครมีชุดเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำเพิ่มขึ้นมาได้ก็ละเอียดมากขึ้นละเอียดมากๆใช่แต่มันดีต่อแบบอนาคตเยอะมากอะไรเงี้ยจึงมันควรจะต้องรู้ไว้ว่าเฮ้ยมันมีระบบนี้เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครสนใจด้านการออกแบบฟอนต์อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเป็นก้าวใหม่อ่ะที่ทำให้คุณอยู่ระดับต้นๆนะเพราะว่าคุณจะต้องละเอียดมากขึ้นศักยภาพต้องดีมากขึ้นคนทำฟอนต์ไม่ใช่แค่แบบง่ายๆนะมันละเอียดมากนะก็คือต้องทำซูมไปถึงประมาณ 500% 1,000% เพื่อดูขอบต่างๆอะไรเงี้ยแต่ต้องดูทุกหน่วยของมันเนี่ยแล้วก็ไม่ให้มันผิดพลาดด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือที่ดูนี่แค่องศาเลยใช่อันนี้คือแค่หน่วยที่1 นะของเรื่องระบบฟอนต์ซึ่งสิ่งที่มันทำได้มากขึ้นอีกอ่ะเราสามารถที่จะสมมติว่าเมื่อก่อนเรามีการวางไทโปกราฟีใช่ไหมเดิมเนี่ยถ้าเกิดจะจัดไทโปกราฟีแบบเก๋ๆเนี่ยบางคนอาจจะพิมพ์ทีละตัว A B C แล้วมาวางใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยรู้สึกขี้เกียจพิมพ์ทีเดียวใช่ป่ะก็เครียดเอาไลน์แล้วก็อันกรุ๊ปพออันกรุ๊ปเสร็จเอามาเรียงใหม่แต่วันนี้ไม่ต้องวันนี้พิมพ์ฟอนต์มาปุ๊บตัวนี้อยากให้ใหญ่เท่านี้ก็ยืดมาแบบนี้ลองดูดิแบบนี้นะแล้วก็สมมติว่าตัวนี้อยากให้เป็นไลน์ใช่ป่ะก็ทำไฮไลน์ไว้แล้วก็ฟึบปรับให้มันไลท์ท่านี้ประมาณอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทุกส่วนแล้วก็เฮ้ยย้ายได้ด้วยนะโดยที่เรายังไม่ได้เขียนเอาไลน์ไม่เขียนเอาไลน์ย้ายได้ด้วยแล้วมันยังเป็นหน่วยมันยังเป็นฟอนต์อยู่มันไม่ใช่เขียนเอาไลน์มันสามารถกลับมาเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์อื่นเปลี่ยนอะไรเงี้ยสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สามารถที่จะรู้ระบบตรงนี้ไปได้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ได้เปรียบกว่าคนอื่นงานไวขึ้นเยอะเลยใช่แล้วก็เรื่องต่างๆที่มันมีมากขึ้นอีกตัวนึงคือเจ๋งมากเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าเราวาดคาแรคเตอร์หรือวาดอะไรบางอย่างขึ้นมาหรือว่าเป็นกราฟิกต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราต้องการที่จะแก้ไขเส้นต่างๆเนี่ยเราต้องมาดัดทีละเส้นแก้ไขดีเทลทีละตัวแต่วันนี้เราสามารถเอาทั้งยวงเนี่ยกรุ๊ปทั้งหมดแล้วพอจุดไว้ตึ๊ดๆๆแล้วโยกจุดเลยสมมติเราจิ้มตึ๊ดๆๆอย่างนี้ไปใช่ป่ะเมื่อก่อนเราจะต้องมาดัดทีละเส้นทีละคออย่างเงี้ยทีนี้เราก็กรุ๊ปก่อนต้องกรุ๊ปเป็นส่วนๆใช่มั้ยพอกรุ๊ปเป็นส่วนๆปุ๊บเนี่ยเราก็มาใช้ตัวพับเพจอ่ะจิ้มทีละส่วนแล้วก็งอได้เลยพองอปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เลยมันก็ทำให้ชีวิตมันสบายขึ้นมันเหมือนตัวที่อยู่ใน After Effects
ฟกใช่คล้ายๆกันแต่ตัว After Effects เนี่ยมันสามารถอนิเมตได้ด้วย อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนจะทำแอนิเมชันน่ะสมมติว่าทำแบบเป็นคนเดินหรือเป็นสัตว์เดินอะไรเงี้ยถ้าเดิมเนี่ยเราต้องมาดัดเส้นใหม่ทุกส่วนของขาไงแต่ทีนี้เราก็โยกนิดหน่อยเพราะว่าแอนิเมชันมันต้องโยกทีนิดแล้วก็เสร็จเราก็ทำเป็นเฟรมแล้วเอามาทำเป็นงานสไตล์เฟรม by เฟรมไงมันก็จะเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกมากมายก็เรื่องของ 3D อ่ะเราสามารถนำมวลเข้ามาเป็นก้อนอ่ะแล้วมาหมุนเป็นเปอร์ได้เลยในอีลาสเตอร์ใช่ในอีลาสเตอร์เนี่ยแหละก็คือเป็นมวลแบบ 3D แต่อันนี้ต้องชั้นสูงนิดนึงอะไรเงี้ยก็คืออาจจะจำเป็นแบบแอดวานซ์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทำกราฟิกแบบมาตรฐานอะไรเงี้ยแบบที่เอาไว้ใช้งานได้เนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้แต่มันก็เป็นความรู้ใหม่เพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของฟอนต์เนี่ยเราสามารถที่จะซิงก์กับคลาวด์เป็น Creative Cloud อ่ะขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้สำหรับเวอร์ชันใหม่แล้วเข้าใจระบบการทำงานของมันเนี่ยจะได้เปรียบเยอะมากเพราะว่ามันจะง่ายขึ้นมากไงดีกว่าไปวนๆอะไรเงี้ยก็คือพยายามทำความเข้าใจมันซะถ้าเกิดคนที่แข็งแรงแบบเดิมแล้วมาอัปเกรดแบบใหม่เนี่ยมันจะไวขึ้นเยอะเลยใช่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ระบบใหม่เรียนระบบใหม่เลยเนี่ยชีวิตเขาก็สบายมากขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยทำกราฟิกมันง่ายขึ้นมากเลยอ่ะมันดูแบบว่าไม่ยากอ่ะหุยเลื่อนแค่ใช่ใช่แต่ประเด็นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบเพิ่งเริ่มจัดสูตรแล้วเริ่มมาเรียนกราฟิกเนี่ยแล้วมาเริ่มแบบเวอร์ชันเก่าหรือเวอร์ชันดั้งเดิมหรือเวอร์ชันอะไรเงี้ยถามว่าได้ไหมได้แต่มันทำให้โปรเซสในการเข้าใจของคุณเนี่ยโปรเซสในความเข้าใจของคุณเนี่ยมันเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณได้รู้ใหม่เนี่ยมันก็จะได้เปรียบกว่าที่จะต้องมาวนเสียเวลากับวิธีเดิมๆซึ่งบางคนเนี่ยเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้ศึกษาของใหม่ๆเนี่ยก็เขาก็ทำงานได้เร็วไงเนาะป่ะเขาเร็วอยู่แล้วไงแต่คนที่มาใหม่ๆเนี่ยแล้วมันมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมาใหม่แล้วเราไม่ได้ศึกษาแล้วเราไปใช้แบบไปเรียนรู้แบบเก่าๆเหมือนไปเรียน YouTube วิธีเก่าๆที่เขาใช้กันเนี่ยมันก็จะทำให้ช้าลงไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะอยากให้ลองมาศึกษาดูว่าวิธีการที่จะทำให้เราได้เปรียบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะเร็วขึ้นอันนี้แค่หน่วยเดียวเองนะจริงๆมันมีอีกเพียบเลยนะเออนะอันนี้เป็นเรื่องของฟอนต์ก็เดี๋ยวลองไปดูกันเดี๋ยวจะทำติวโตเรียลไว้ให้ดูแล้วกันว่าไงลองศึกษาดูไม่ยากอะไรเงี้ยนะครับ